เจพูดผิดที่ผิดทางอาจารย์จตุรงค์จั่วกรองผู้อำนวยการพศอบรมลูกหลานยังไงมาโทษพรรคการเมืองเข้าข่ายกล่าวหาปมตัดมกอาจารย์จตุรงค์จงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยนิวส์ว่าสำนักพุทธถูกการเมืองแทรกแซงมาตลอดเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆการออกความเห็นทางการเมืองต้องย้อนไปถามว่าเป็นความเห็นส่วนตัวหรือส่วนรวมส่วนตัวคิดว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของรองผู้อำนวยการเพียงแต่มีหัวโขนคือเป็นรองผู้อำนวยการสำนักพุทธและคิดว่าเป็นการพูดผิดที่ผิดเวลาผิดฝั่งผิดฝาโดยเฉพาะประเด็นที่พูดถึงครอบครัวกตัญญูหรือเนรคุณควรไปถามกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้แต่ตัวเองที่เป็นรองผู้อำนวยการสำนักพุทธทำไมถึงอบรมลูกหลานไม่ได้หรือได้แค่นี้เรื่องนี้ต้องโทษใครจะมาโทษพรรคการเมืองที่เพิ่งเกิดใหม่ 2-3 ปีหรือที่ทำให้ลูกหลานตนเองไม่กตัญญูซึ่งเป็นเรื่องตลกประเด็นต่อมาพรรคเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยยังไม่รู้เลยว่าใครจะดูแลสำนักพุทธและไปเอาข้อมูลจากไหนว่าเขาจะมาตัดงบคุณทุกวันนี้ประเด็นเงินทอนก็เคลียร์ไม่จบเลยแบบนี้เรียกกินปูนร้อนท้องคว้างงูไม่พ้นคออาจารย์จตุรงค์ระบุอีกว่าผู้อำนวยการสำนักพุทธคนปัจจุบันพยายามแก้ปัญหาเก่ารองผู้อำนวยการท่านนี้กลับสร้างปัญหายืนยันว่าการพูดแสดงความเห็นสามารถทำได้ในที่สาธารณะแต่เป็นความคิดที่ถูกหรือผิดสังคมต้องไปตัดสินการที่พูดไปพาดพิงประเด็นงบประมาณแผ่นดินต้องไปเคลียร์ตัวเองมีหลักฐานหรือเปล่าเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลกินปูนร้อนท้องตีตนไปก่อนไข้ในส่วนงบประมาณของสำนักพุทธจำตัวเลขแน่นๆไม่ได้แต่ก็หลักพันล้านการปรับลดต้องไปดูอะไรที่จำเป็นพระที่ลำบากจากระบบก็มีจำนวนมากอะไรที่ไม่จำเป็นก็ลดลง